ลับมาต่อเนื่องเลยนะคะหลังจากที่อัปเดตสกินแคร์รูทีนออรัลแคร์แต่งหน้าลุคนี้นะคะเอาจริงแล้ว15นาทีเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เหลือผมบ้างนะคะนี่เป็นผมที่แบบมัดไปฟิตเนสมานะคะพิมก็จะรำคาญเป็นคนมีรูปผมเยอะเพราะนั้นไอ้กิ๊บที่ติดเก็บผมเส้นผมเล็กๆข้างหลังเนี่ยติดไปถึง2อันด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามัดให้มันเป็นทรงสไตล์เนี้ยแต่ว่ามัดให้มันแบบเหมือนเวลาพิมไปงานอะทำอย่างไรนะคะโดยที่ถ้าเกิดเป็นแบบประเภทอยู่บ้านก็จะใช้ไอ้เจ้าชื่ออะไรนะ Invisi Bubble นะคะ Invisi Bubble อันนี้เป็นรุ่นสตรองด้วยค่ะนี่เป็นรุ่นที่แบบใช้มัดไปฟิตเนสอันนี้จะแน่นมากนะแน่นมากฟึบโอ้ยังมีกิ๊บตรงนี้อีกลูกผมเยอะต้องติดเก็บทั่วไปหมดเลยนะคะปึ๊บปกติแล้วเนี่ยพิมจะเริ่มต้นด้วยการสางผมก่อนนะคะสางผมใช้ paddle brush อันนี้ของ Aveda ชอบมากเหมือนเป็นการแบบนวดหนังศีรษะไปในตัวนะคะผ่อนคลายถ้าเกิดมีใครเอาอะไรน้ำมันหอมระเหยมาจุดแถวนี้ก็จะสลบไปพร้อมกับการแปรงถ้ามีคนแปรงให้จะเวิร์กมากเลยมีคนแปรงให้ก็แบบสามารถจะแบบเพิ่มเซอร์คูลเลชันนี่วิ่งเขาสามารถทำได้ค่ะเราก็ทำนะคะเพราะไหนๆเรามีใช้แล้วก็เขาบอกว่าอันนี้สามารถให้ใช้แบบนวดไหล่ได้ซึ่งก็เวิร์กอยู่ในวันที่ปวดมากๆตึงนะบอกก่อนนะคะอ่ะแล้วก็หวีไปอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะแบบว่าการใช้ paddle brush สำหรับพิมเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับส่งผมอะส่งเราต้องการที่จะให้ผมมันไปทิศทางไหนใช้ paddle brush แปลงไปแล้วก็อย่างเงี้ยเพราะพิมต้องการที่จะมัดเป็นหางม้าข้างหลังก่อนนะคะก็รวบทีนี้ด้วยความเป็นคนมีเขาเรียกรูปผมมากมายก็จะมาแชร์เทคนิคแต่เชื่อว่าจำได้ว่าเคยแชร์ให้ฟังแล้วนะแต่อาจจะยังไม่ได้ทำเป็นวิดีโอนะอาจจะทำเป็นไลฟ์ทีนี้ค่ะมันก็จะมีผมที่แบบบางทีมันปูดพองๆอย่างเงี้ยก็ใช้หวีโกยนิดนึงนะคะโกยนิดนึงแล้วก็เอามือจับดูค่ะว่าตรงไหนที่แบบว่ามันปูดมากเกินไปแล้วก็ค่อยๆโกยมันแล้วก็ใช้หนังกระติกเล็ก2รอบเพราะมีคนถามมาเหมือนกันว่ามวยยังไงรวมถึงเวลาไปถึงงานก็มีคนถามว่านี่คุณพิมพ์มวยเองเหรอพี่บอกมวยเองเพราะว่าไม่สามารถที่จะแบบออกมาข้างนอกแล้วก็มาทำผมที่ร้านเนี้ยเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับพิมไม่มีเวลาขนาดนั้นนะคะจะบอกว่าตอนนี้ผมยาวมากดูดิคือถึงกลางหลังแล้วล่ะค่ะนะคะแล้วก็เวลาที่ทำเป็นมวยพิมก็แค่จับอย่างเงี้ยค่ะแล้วพิมก็บิดให้เหมือนกับเป็นเชือกอย่างเงี้ยบิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วระหว่างที่บิดเนี่ยพิมก็หมุนไปด้วยแบบนี้เราก็เรียนรู้จากคนอื่นมาเหมือนกันว่าเขาทำแบบนี้กันเสร็จแล้วเนี่ยพิมจะใช้หนังกระติกแบบเดียวกับที่มัดเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะอีกเส้นนึงแต่อันนี้ไม่สองรอบนะคะอันนี้แค่ครอบลงไปแค่แบบครอบลงไปเฉยเลยอะจึ๊บแบบนี้มันก็จะอยู่ระดับนึงค่ะอยู่แบบอุ๊ยเดี๋ยวนะมันก็จะอยู่ระดับนึงแต่มันจะยังปูดๆอยู่เห็นปะมันจะยังแบบเหมือนจุกมันลอยออกจากหนังศีรษะทีเนี้ยก็สามารถแบบนี้ก็ได้ถ้าเกิดคุณชอบคุณต้องการให้มันดูแคชชวลคุณก็แค่นี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้มันดูแบบแนบลงไปแล้วก็มั่นใจได้ว่ามันจะแบบไม่เด้งออกมาเลยทั้งวันอะมีกิ๊บดำใช้สกิ๊บดำสักแล้วแต่ละว่าจะเอากี่ตัวของพิมวันนี้พิมจับตรงนี้พิมประเมินพิมคิดว่าถ้าพิมติดแค่2ตัวก็น่าจะได้แล้วนะติดที่ฝั่งซ้ายอันหนึ่งกับฝั่งขวาอันหนึ่งนะคะฟึบฝั่งซ้ายตรึงมันลงไปค่ะฟึบฝั่งขวาอ่ะมาดูซิว่าลงไหมก็ลงเหมือนกันนะแต่ตรงก้นยังกระเดิดนะคะเพราะนั้นเราก็เก็บอย่างเงี้ยส่วนมากแล้วพิมจะใช้กิ๊บดำอะค่ะไม่เกิน3ตัวประมาณ3ตัวจบแล้วแต่ว่าวันนั้นน่ะพอหลังจากที่ครอบหนังกระติ้งไปแล้วอะตรงไหนมันกระเดิดนะ3ตัวทะดามันก็จะแบบว่าอยู่ติดหนังศีรษะเราอยู่ติดกับผมกับหนังศีรษะเรามากยิ่งขึ้นนะคะทีเนี้ยก็ถึงเวลาที่เราจะต้องจัดการกับเจ้าเส้นฝอยเส้นเล็กเส้นน้อยซึ่งมันน่ารำคาญมากแล้วก็ถ้าเกิดคุณใช้เป็นเจลอะนะคะถ้าใช้เป็นเจลอะมันต้องใช้ปริมาณมากแล้วพอเป็นเจลปุ๊บอะมันทำให้การสางตอนที่คุณกลับบ้านตอนเย็น
แล้วมันยากกว่าแล้วบวกกับว่าพอเป็นเจลอะความต้องการที่จะสระผมมันเยอะขึ้นกว่าการใช้สเปรย์เพราะสเปรย์เนี่ยมันเคลือบอยู่ข้างนอกแล้วพอคุณสางปุ๊บบางทีสเปรย์มันก็สลายไปเหมือนกันนะคะสำหรับสเปรย์ที่พิมใช้เนี่ยวันก่อนพิมเพิ่งโพสไอจีพิมใช้ของ Schwarzkopf Tuff รุ่น Tuff Power นะคะทีเนี้ยพิมใช้รุ่นที่เป็น Mega Strong ก็คือเบอร์5คือTuff Power เนี่ยมันมีหลายสีอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นแคชเมียร์อันเป็นรุ่นเวทอะไรจะสีอะไรก็ได้ขอให้เป็น Tuff Power แล้วเป็นเบอร์5จบคือสีไหนก็ได้ที่คุณชอบปกติคุณชอบเขย่าอีกนึงคุณก็ไม่รู้กันมันชอบควรต้องเขย่าหรือเปล่านะคะทีเนี้ยคีย์คือหวีค่ะอันนี้เป็นหวีหวีหางอันนี้เป็นหวีไม่มีหางจริงๆใช้ได้ทั้งคู่นะแต่ถ้าหวีไม่มีหางก็จะแนะนำว่าให้ใช้ด้านที่เป็นซี่ทีทีนะคะใช้ด้านที่เป็นซี่ทีทีแต่ถ้าคุณมีหวีที่มีหางแล้วด้านหนึ่งเป็นขนเหมือนคนนี้ให้ใช้ด้านนี้จะทำให้การลูบผมนะคะให้มันลงแล้วสเปรย์ให้มันอยู่ภายในรอบเดียวเนี่ยมันง่ายมากๆอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่คุณต้องมีนอกจากไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่ก็คือพัดคุณต้องมีพัดค่ะเพราะมันจะทำให้กระบวนการทุกอย่างเร็วขึ้นแล้วก็เซตตัวอย่างรวดเร็วอย่างไวมากๆนะคะแล้วก็หยุดตัวก็คือให้ใช้หวีด้านนี้ด้านที่มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่ามันโดนเจลโดนสเปรย์ตลอดนะคะวิธีก็คือหวีไปในทิศทางที่เราต้องการเอาด้านที่มันเป็นขนๆนะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ผมเส้นเนี่ยมันแน่ลงไปนะคะแล้วก็ใช้มือประคองเก็บไว้เลยแบบนี้เสร็จแล้วเอาสเปรย์มาแล้วคุณสเปรย์ระหว่างที่คุณสเปรย์เนี่ยคุณขยับมือกระเถิบไปข้างหลังตามทิศทางที่คุณต้องการแล้วคุณก็สเปรย์ไล่ตามมือขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกดจนสุดนะสเปรย์กดแค่ประมาณเซต1 2 3หรือครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะเราต้องการให้แบบมันลงเพียงแค่เบาๆ1 2 3แล้วพิมพ์ขยับมือจึ๊บๆแล้วก็หลังจากนั้นใช้พัดค่ะแล้วมือนี่ไม่เอาออกนะค้างไว้นะคะจับไว้พัดสักประมาณ10-15-20ครั้งแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณกดไอ้เจ้าเนี่ยแรงๆอ่ะมันจะออกมาเยอะมากเดี๋ยวพิมพ์ลองกดนะแรงๆแบบกดสุดนะโอ้มันเยอะมากเมื่อกี้พิมพ์กดแบบอย่างเงี้ยค่ะเบาๆมันจะออกมาน้อยกว่ามันจะทำให้ปริมาณของสเปรย์ที่อยู่บนเส้นผมคุณเห็นป่ะว่าไอ้ฟุ้งอย่างเงี้ยมันหายไปแต่ไอ้เส้นเล็กๆนี่ต้องยอมนะเพราะพิมมีผมที่ขึ้นใหม่ตลอดเวลาอันนี้พิมยอมอันนี้ถือว่าเป็นเส้นผมที่รับได้เล็กๆแต่เดี๋ยวเรามาสเปรย์เก็บตอนท้ายเรามาเก็บไอ้เขาฝั่งนี้ไว้คือแบบไม่น่าเชื่อเลยอะแต่ก่อนที่พิมแบบใช้เจลเป็นก้อนเลยโปะลงไปเพื่อจะเอามันลงแล้วมันก็ไม่ยอมอยู่ค่ะแต่พอเจอเทคนิคนี้คือมันเวิร์คใช้ด้านนี้เหมือนเดิมนะคะด้านที่เป็นขนๆ คุณก็หวีไปค่ะแล้วก็มือลูบตามไปเอามือเก็บรูปไว้นะรูปไว้รูปไว้นะคะแล้วก็สเปรย์มาค่ะแล้วก็เลื่อนมือถอยหลังพร้อมกับสเปรย์ตามมือไปนะคะและนี่ก็กดสเปรย์แค่ประมาณ1/3เท่านั้นแล้วก็พัดเลยพัดตามทิศทางก็จะดีถ้าคุณไปพัดจากข้างหลังกลับมาเหมือนคุณย้อนถ้าเกิดคุณใช้ใดคุณยิ่งต้องเป่าอย่างนี้เลยเป่าเจาะให้มันเป็นตามแนวเส้นผมและมือข้างหลังนี้ก็จับไว้ตลอดนะคะยังไม่ปล่อยจนกว่าจะรู้สึกว่าสเปรย์แห้งแล้วโปรดสังเกตว่านี่คือ2สเปรย์สเปรย์2ฟืดเอาเจ้าเส้นผมที่แบบเมื่อกี้มันชี้อย่างบ้าคลั่งอะลงไปแทบหมดไอ้พวกเส้นฝอยๆนี่อย่างที่บอกคือพิมพ์ถือว่าเส้นเหล่านี้คือรับได้แต่ถ้าเกิดคุณบอกฉันก็ยังอยากเอาลงอีกนะคะวิธีการง่ายมากเพราะเนื่องจากมันเส้นสั้นมากแล้วคุณเอามือลูบอย่างนี้เลยแล้วก็สเปรย์อีกรอบนึงหลับตาไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเลื่อนมือไปข้างหลังสำหรับเส้นเล็กๆเนี่ยอาจจะสามารถอนุโลมให้แบบเอามือออกมาค่อยๆช่วยลูบเขานิดนึงเพราะว่าเส้นมันเล็กมากมันจะแบบพยายามที่จะเดขึ้นมาข้างบนอย่างนี้นะคะก็จะสังเกตว่าขนาดเจ้าเส้นฝอยก็ยังต้องยอมเราแต่ถ้าเกิดมันมีเส้นไหนที่มันขึ้นมาเป็นพิเศษคุณจะค่อยๆจับก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปกติแล้วถ้าไปงานเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีบันข้างหลังเราก็กลัวว่าบางทีบันมันจะกระเด็นหลุดบ้างอะไรบ้างพิมพ์ใช้พัดลองที่คอก่อนเพราะว่าไม่ชอบให้สเปรย์ลงมาโดนหลังคอนะคะแล้วก็สเปรย์เสร็จปุ๊บพัดต่อทรงผมเส้นทรงนี้ก็สังเกตว่าใช้เวลาจริงๆแล้วอะพิมพ์แพดเดิลบรัชปุ๊บมัดรอบแรกบิด
แล้วก็ครอบติดกิ๊บปึ๊กๆแล้วก็สเปรย์ถ้าเกิดวันที่แบบไม่มีเส้นไหนที่แบบมันหลุดออกมาเว่อร์ๆนะคะปกติแล้วเนี่ยทิมจะใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่3นาทีถึงไม่เกิน4นาทีในการทำผมทรงนี้และอยู่ทั้งวันค่ะคือมันง่ายมากๆเพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่าทรงเนี้ยมันไม่ได้มีการแอดจัสต์ให้ตรงเนี้ยมันโป่งหรืออะไรซึ่งมันก็ไม่ได้จำเป็นถ้าเกิดว่ารูปหน้าคุณพร้อมคือแบบว่าเราแฮปปี้ที่จะแบบว่าเฮ้ยฉันไปทางอย่างนี้ได้นะคะเพราะว่าบางคนที่เขามัดไอ้เจ้าหางมาเขาก็มัดแค่อย่างนี้ไม่ใช่หรอใช่นะคะเพราะเราก็ไม่ทำให้มีเส้นผมมาปิดหน้าไม่ต้องมาแบบบางทีอ่ะเส้นผมเราไม่สะอาดสักทีเดียวใช่ไหมมันมาโดนหน้าโดนอะไรบ่อยๆมันก็จะทำให้เป็นสิวไปอีกนะคะเพราะนั้นนี่ก็คือเทคนิคการเก็บเส้นฝอยนะคะเส้นฝอยที่มันกระเด็นโดดขึ้นมาให้เราเห็นแล้วเรารู้สึกรำคาญใจนะคะก็ไปลองทำกันดูได้มันได้กับแทบจะทุกทรงเลยขอแค่เทคนิคก็คือคุณต้องเอามือจับผมไปในทิศทางที่คุณต้องการโฮลไว้สเปรย์ตามทิศทางเส้นผมแล้วก็พอสเปรย์เสร็จโฮลไว้เอาพัดหรือคุณจะเอาพัดลมพัดแต่ส่วนมากพัดลมจะแรงไปค่ะมันจะทำให้แบบยิ่งเสียทรงแล้วก็ได้เป่าผมก็ถ้าเกิดว่าเป่าคุณต้องเป่าแบบไกลๆแล้วก็แบบแค่ให้มันแบบมีจังหวะที่มันผ่านก็พอพิมก็เลยรู้สึกว่าใช้พัดคือเวิร์กสุดเพราะเราสามารถกำหนดความแรงทิศทางอะไรได้ง่ายกว่านะคะเนี่ยแล้วก็ง่ายมากทำให้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ชอบสระผมทุกวันการใช้สเปรย์เพียงแค่ 2-3 ฟืดใน1ทรงแบบนี้เนี่ยกลับมาบ้านคุณใช้ Paddle Brush เคลียร์ปุ๊บเนี่ยผมมันก็นุ่มกลับมาเหมือนเดิมนะคะมันก็จะแบบไม่เหนียวหนึบหนับแล้วก็ไม่ลงไปถึงหนังศีรษะด้วยนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบลงเท่านี้นะคะถือว่าเป็นการแชร์ทิปกันไปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่วีล็อกเลยดีกว่าวันนี้ยาวแน่นอนค่ะ